ได้คือผู้คุมไม่ต้องตกใจท่านน้อยเป็นคนเหิงไห่เมืองชางโจชื่อว่าไฉจินวันนี้จะมาแจ้งท่านว่าถ้าหากชีวิตของท่านเศรษฐีปลอดภัยผู้กล้าเขาเลงซานจะสำนึกพระคุณของท่านผู้คุมเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากเขาเป็นอะไรไปผู้กล้าเหลียงซานจะนำทหารมาถึงเมืองแล้วบุกตีจวนต้าหมิงแต่ข้าได้ยินว่าพี่น้องใช่ฝูก็ถือเป็นผู้กล้ามีคุณธรรมข้าเองก็ไปสืบข่าวได้ว่าเศรษฐีหลูได้รับการดูแลจากท่านอยู่อ๋อนี่เป็นทองที่หลีกู้มอบให้กับข้าเพื่อขอให้สังหารเศรษฐีหลูแต่เศรษฐีหลูเป็นคนที่เราสองพี่น้องนับถือทองนี่ก็ทิ้งเอาไว้นี่ก่อนข้าจะไปที่จวนเพื่อปูทางคอยกับทัพคนไว้ก่อนแต่เถาเหลียงกับเจ้าจางขงมู่เป็นพวกเห็นแก่ลาภยศคิดว่าถ้าได้เงินทองพวกนี้คงไว้ชีวิตของเศรษฐีหลูถ้าเจ้าขุนนางโฉดเกิดเลอะเลือนในประเทศท่านเศรษฐีไปตอนนั้นจะช่วยได้หรือไม่ก็อยู่ที่แต่เถาไฉแล้วได้ถ้าหากเรื่องนี้สำเร็จผู้กล้าเขาเหลียงซานจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยข้าขอตัวรบกวนพี่ด้วยผู้กล้าเขาเหลียงซานมาขอให้เราสองพี่น้องคอยช่วยดูแลคิดว่าขุนนางกังฉินนั้นรับเงินเขาไปทำอะไรท่านเศรษฐีอย่างมากก็แค่สาวในประเทศท่านพี่ครับไว้ค่อยคุยกันพระคุณยิ่งใหญ่ของพี่เดี๋ยวอีต้องตอบแทนแน่ไม่ต้องห่วงนะข้าจะดูแลเศรษฐีเองโอ้โหแม่ท่านผู้คุมครับเฮ้ยมันจะไปเจ้าจะทำอะไรมาก็เรื่องแบบนี้ไม่รู้เรื่องแบบนี้ต้องคุยกันส่วนตัวท่านผู้คุมพูดถูกต้องแล้วพูดถูกที่สุดเลยท่านผู้คุมครับนี่ข้าพาคนมาด้วยแล้วจะให้ไปรับคนที่ไหนดีล่ะครับนี่จะเตรียมของมาพร้อมดีนี่นะแม่ท่านผู้คุมอย่าหัวเราะข้าเลยนะแล้วคนอยู่ไหนล่ะคนอะก็นั่งอยู่ในคุกไงอะไรกันแล้วเรื่องนี้ท่านผู้คุมรับปากทำไมถึงกลับทำได้เลยเนี่ยจะโวยวายสิตอนแรกพวกเราเตรียมจะลงมือเชือดมันแล้วแต่ได้เท้าเหลียงไม่ยอมผมมีคนฝากให้ท่านรักษาเก็บชีวิตของคนนี้เอาไว้แล้วนี่เป็นฝีมือของใครกันเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าแล้วตอนนี้จะให้ทำยังไงล่ะเงินก็จ่ายไปแล้วจะเอาคืนยังไงล่ะโถเอ๋ยพ่อบ้านคงเป็นเพราะเจ้าเก็บเงินไว้แน่นเกินแต่เท้าเหลียงคงคิดจะทดสอบเจ้าดูข้าว่าเอาอย่างนี้นะลองไปหารือกับข้างบนดูขอแค่ผู้ช่วยเจ้าเมืองพอใจมีคำสั่งมาสำหรับข้าไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงไหมล่ะอ๋อนี่จริงสิข้ายังมีธุระอยู่นะข้าขอตัวก่อนนะนะไปนะไปพ่อบ้านลีอ๋อแม่เรื่องของผู้ช่วยเลี้ยงเนี่ยต้องรบกวนพี่ชายด้วยนะได้โอ้น้ำใจเล็กน้อยเนี่ยพี่ก็โปรดรับไว้ด้วยดีใจแค่มิใช่วินยูชนไร้พิษมิใช่ชายแต่คนคนนี้กลับไม่รู้มารยาทเลยถึงกล้ามาก่อกวนในจวนของข้าแล้วใต้เท้าคิดจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับท่านคงมู่มีความเห็นยังไงข้าน้อยคิดว่าแม้จะมีคนฟ้องหลูจินอีมีอักษรบนกำแพงเป็นหลักฐานแต่ไม่มีเงื่อนงำว่าจะกบฏก็เลยคิดว่าโบย40ไม้ในประเทศ 3,000 ลี้ไม่ทราบว่าแต่เท่าเห็นเป็นยังไงสวยงามตรงกับความคิดข้าพอดี
คดีนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดศาลพิพากษารีบจัดการเอกสารแล้วส่งออกไปก็พอครับพี่ชายทั้งสองเดินทางไปก่อนซาเหมินต้องไปตั้ง 3,000 ลี้นอนกลางดินกินกลางทรายพวกท่านคงต้องลำบากหน่อยนะมานั่งใครจะไปสบายไปพี่ล่ะเฮ้ยสบายไปเศรษฐีหลูหนังสือคำสั่งออกมาแล้วท่านออกไปกับข้าดีกว่าพี่ชายทั้งสองนี่ดูสิข้าพระโทษมาส่งให้แล้วอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเศรษฐีหรูอ่ะคนนี้แหละเศรษฐีหรูไปเถอะรอเดี๋ยวก่อนทำไมรอล่ะนี่สั่งให้บอย40สักหน้าเนรเทศต้องขอโทษด้วยต้องรบกวนพวกท่านแล้วขอโทษด้วยนะจิ้นอี้มีใจภักดีต่อชาติบ้านเมืองสุดท้ายกลับถูกสักแล้วในประเทศสวรรค์ลงโทษข้าสักครู่คือมีลูกค้าอยากจะเลี้ยงน้ำชาใต้เท้าทั้งสองหน่อยนะครับอยู่ห้องรับรองชั้นบนชั้นบนเหรอใช่พี่ชายได้ยินไหมได้ยินชั้นบนมีคนอยากเจอไม่สู้พี่ควบคุมนักโทษอยู่ข้างล่างข้าขึ้นไปดูบางทีเราอาจจะมีเงินให้ใช้อีกนะไปเถอะน้องชายเสียวน้องทางได้เลยครับไปเร็วๆไปเร็วคนดีแท้ไม่ได้ชาวบ้านวิจารณ์เยอะไปก็ค่อยดีอ่ะได้ดีคนนั้นครับเชิญนั่งค่อยๆครับดื่มน้ำสักหน่อยเถอะดื่มเถอะค่อยๆดื่มนะขอบคุณมากนะไม่เป็นไรนะโอ้ท่านก็เป็นไส้เท้าตรงเสียนะเนี่ยดูองอาจกล้าหาญสมกับเป็นทหารจริงๆเลยไม่ต้องโยกโยมอย่าแล้วว่ามานักโทษของข้ายังอยู่ข้างล่างเชิญข้าต้องเสียเวลาคือข้าร้อยไส้หลี่ชื่อพยางเดียวว่ากู้อ๋อที่แท้ก็เป็นพ่อบ้านหลี่ได้ยินว่าพ่อบ้านเป็นคนหนุ่มไฟแรงวันนี้ได้พบสมคำร่ำเลือจริงๆแค่เห็นก็รู้ว่าท่านเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆถ้างั้นข้าก็จะไม่อ้อมค้อมกับท่านแล้วนะมีอะไรพูดมาต่อกันพี่แท้เป็นพ่อบ้านของหลู่จิ้นอี้ชวนหลีกู้นะมันจะฆ่าหลู่จิ้นอี้เหรอเฮ้ยมันแหงอยู่แล้วช่างเถอะนะรับเงินเขามาแล้วก็ทำงานให้เขาเฮ้ยพวกเราก็รีบเดินทางแล้วก็จัดการมันซะให้มันจบๆนะไปจะไปกันแล้วเร่งไปลุงเร่งไปเลยลุกขึ้นไป
ยอมแล้วยังยอมแล้วเออเอ้าเร็วๆๆๆๆโอ้ยอ่ะขับไปกินไรหน่อยป่ะเจ้าโอ้ครับว่าแต่ท่าทั้งสองเชิญด้านไหนครับอันนั้นตรงนี้คงเย็นกว่าอ๋อได้ครับจัดไปเลยครับลมๆสวยรับลมข้างนอกนะเออนั่งนี่ๆๆๆนั่งนี่นั่งลงนั่งเนื้อได้แล้วค่อยๆกินกินให้อร่อยนะนายท่านเต็มที่ทามเลยนะเต็มเลยเต็มเลยมาแล้วเต็มที่เต็มที่แต่ที่ตกอับไม่มีเงินติดตัวรู้พวกข้ากินก่อนแล้วกันนะเนี่ยเจ้าพ่อเศรษฐีหลู่จิ้นอี้นี่ยังไงก็ต้องตายใช่ไหมจะให้กินข้าวไปทำไมเนี่ยถ้าคิดดูนะคนรวยตายไปแต่กลับต้องเป็นผีอดอยากแม่คงขำใช่นะขำตลกดื่มน้ำหน่อยขอบคุณมากน้าพ่อคนนี้คนให้น้ำแล้วก็จะหงุดหงิดเฮ้ยลุกนี่มาดิลุกดิที่ทอดเสร็จผียาวแต่สบายสิเจ้าจะไปในห้องครัวแล้วไปต้มน้ำล้างเท้าให้พวกข้าหน่อยดิอ๋อครับครับมาเดินมาไกลเดี๋ยวเวลาพักผ่อนแล้วไปมองอะไรเนี่ยมันมาดิหงุดหงิดไปเร็วไปเร็วนั่งสิบอกให้นั่งก็นั่งดินั่งนั่งไม่นั่งเหรอทำไมค้อนเหรอค้อนควักเหรอเฮ้อไปดีนะว่าจะมาวางมาเศรษฐีกับข้าที่นี่ข้าสองคนจะทำให้เจ้ารู้สึกทรมานซะยิ่งกว่าตายจะบอกให้ไปสิต้องให้ส่งอยู่แล้วบอกให้ไปไงเล่าอย่างอีกอย่างเออเกือบโดนปากไปสบายสบายมากสบายโอ้ยดีแม่สบายยังไงโอ้ยแม่นี่เป็นนวดตัดเท้าด้วยก็ดีนะสบายเนี่ยจะที่หลูระหว่างทางถ้าลุงเกินไปขออภัยด้วยพวกเราอาจอารมณ์ร้ายไปหน่อยท่านก็อย่าถือสาเลยนะระหว่างทางเดินมาเหนื่อยพวกเราจะล้างเท้าให้จะได้รู้สึกสบายขึ้นหน่อยนั่นสินี่ท่านยอมอดทนกับเราเรามาล้างเท้าให้ท่านบ้างดีไหมล่ะมาเชิญนี่เชิญมาจะล้างเท้าให้เลยนะล้างให้เฮ้ยกันล้างเท้าล้างสะอาดอ๋อแล้วร้อนได้ละครับไว้หน่อยกำลังร้อนเลยนะฆ่าเชื้อหน่อยนะนี่เลยเอาเลยข้าเชื้อเถอะแต่นิ่งเฮ้ยไปแล้วจะที่หลูในสายแล้วนะเราต้องเร่งเดินทางกันไปแล้วนั่นทำนิ่งเดี๋ยวโดนเขาทั้งสองท่านนำทางไปได้ดูสภาพได้เลยนำทางจะอัดวิธีมาเที่ยวเหรอ
ข้าดื่มให้เจ้าท่านพี่เรื่องเศรษฐีกบฏเฮ้ยที่รักเจ้าไม่ต้องห่วงนะพวกคุมนั่นเป็นพวกรักเงินยิ่งกว่าชีวิตสิไปเกาะซาเหมือนกัน 3,000 ลี้เนี่ยรู้จิ้นอี้จะไปรอดได้ยังไงบนพรางน้ำร้อนนิดๆหน่อยๆเป็นเจ็บไปแล้วเร็วหน่อยสิช้าจังชื่อเขาเลยเดี๋ยวนี้มันเร็วๆหน่อยแผลนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เท้าข้าเดินไม่ไหวแล้วจริงๆขอพักหน่อยได้แม่นี่พวกผู้ข้าก็ตื่นมาแต่เช้าเดินมาทั้งวันทั้งเหนื่อยทั้งง่วงทั้งเพลียด้วยถ้าจะหลับตรงนี้หน่อยก็กลัวว่าจะหนีไปอ่ะข้ามีสภาพแบบนี้จะหนีไปได้ยังไงโอ้ยเอาอะไรแน่แล้วจะพักหน่อยก็ได้แต่ต้องขอมัดไว้กับต้นไม้ก่อนนะได้ปะเฮ้ยเศรษฐีหลูอดทนหน่อยเถอะนะไป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 รัดนั่นนั่นมัดไปเฮ้ยเราดิลำบากในชีวิตใช่ใช่เราทำความลำบากให้นี่ท่านเศรษฐีโอ้เองพักผ่อนตรงนี้สักครู่ก็แล้วกันนะอยู่ตรงนี้นะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงเลยเหนื่อยเนาะเหนื่อยชีวิตเหนื่อยเดี๋ยวจะออกไปดูต้นทางที่นอกป่าถ้าหากมีใครมาก็เห่าเสียงหมาส่งข่าวมานะให้เห่าเสียงหมาครั้งนี้จะลงมือเองต้องไวๆนะเฮ้ยไม่มีปัญหาเจ้าเฝ้าให้ดีก็แล้วกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเอาหมาพันอะไรอ่ะเหมาะมือนี่ท่านเศรษฐีหลูข้ารับเงินเข้ามาก็ต้องทำงานให้เขานะเอ๊ะพี่ท่านเองก็เป็นคนฉลาดนี่เขาว่าท่านคงเดาออกใช่ไหมทำไมปากหวอมีอะไรหลีกู้โอ้ตายแล้วนี่ท่านเดาถูกจริงด้วยอ่ะนี่เพราะว่าหลีกู้ของท่านนะเขาจ่ายเงินให้พวกเรามาจัดการเชื่อท่านทิ้งกลางทางเฮ้ยแหมคิดดูซิว่าซวยไหมล่ะฮะเฮ้ยฟังนะอย่าดิ้นรนไปเลยไม่มีประโยชน์หรอกท่านว่าจริงไหมฮะไปก่อซาบเหมือนก็ต้องตายอยู่ที่นี่มันก็ต้องตายเนี่ยตายซะตรงนี้จะได้ไม่ต้องทรมานมากไงฮะจริงไหมจริงเปล่าฮะรู้ไหมกิเลนหยกเอ้ยกิเลนหยกไปนรกแล้วก็อย่าโทษข้าเลยนะจะโทษก็ไปโทษเจ้าพ่อบ้านหลีกู้นั่นฮะเอาล่ะไม่พูดมากนะวันนี้ของปีหน้าจะครบรอบวันตายของท่านฮะเฮ้ยเหงื่อแล้วนะเหงื่อเล่งก่อนเล่งเล่งยัยบวกอ้าวเฮ้ยทำไมหงายกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันจะว่าไงโอ้โหใครยิงมาเนี่ยเดี๋ยวเอาดาบป้องกันตัวก่อนว้าวนายท่านเสี่ยวอี้รอเดี๋ยวนายท่านถึงเจ้าจะช่วยชีวิตข้าไว้แต่เจ้าฆ่าเจ้าหน้าที่ไปสองคนความผิดมหันต์จะทำยังไงต่อไป
ซานคงจะเป็นหนทางสุดท้ายของเราแล้วโชคชะตากลั่นแกล้งยิ่งนักนายท่านนายท่านงั้นเอางี้พวกเราหาสถานที่พักผ่อนกันก่อนเถอะนะวันนี้มาเอามามามานอนลงก่อนมา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 โอ้มามามาโอ้ยนึกไม่ถึงได้ท้าเพิ่งถูกขังแค่ไม่กี่วันกลับไม่สภาพแบบนี้นายท่านถูกคนชั่วให้ร้ายในประเทศไปซาเหมือนคนชั่วยังติดสินบนคนคุมให้วางแผนมาสังหารนายท่านข้าก็เลยฆ่าผู้คุมสองคนนั่นตอนนี้อับจนหนทางจำเป็นต้องขึ้นเหลียงซาแล้วแต่คุณดางชั่วพวกนี้มาสองคนตายแล้วพี่สี่เราจะไปฆ่าคุณดางชั่วในเมืองเพื่อแก้แค้นกับนายท่านแล้วค่อยแบกผู้มีคุณขึ้นเขาเหลียงซานกันเลยดีกว่าไอ้ลูกโง่เอ้ยยังไม่ได้ไปต้มน้ำมาทำความสะอาดล้างแผลอีกไปเร็วครับเร็วพ่อไดอะไรนะดูดิไปดูดิมากองอย่างเนี้ยเฮ้ยตรงเช่าเชี่ยเป้าหูจิตสีหนีไปแล้ววะเนี่ยเฮ้ยอย่าหรอกหนีไปแล้วคุ้มเศรษฐีไปเลยนะฮะอย่าแล้วทำไงดียาทำแผลหรือเปล่าพี่สี่เดี๋ยวข้าไปซื้อให้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนข้าไปเองดีกว่านะข้าวิ่งเร็วกว่าเจ้าฉันยังคุ้นเคยในเมืองมากกว่าเพียงแต่คงต้องฝากเจ้าดูแลนายท่านด้วยพี่สี่ไม่ต้องเป็นห่วงได้งั้นข้าจะไปเดี๋ยวนี้เอ๋เฮ้ยตรงนี้มีบ้านคนเราไปดูดิบ้านวายไม่ต้องวายเขียนอะไรนายอ่านสิอ่านไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสืออะไรข้าดูได้แต่รู้ไอ้จะหน้าเศรษฐีหลูนะเนี่ยจับกุมไก่เงินพันตำลึงที่นาพันไร่เฮ้ยพูดจริงเปล่าโอ้เยอะนะเนี่ยเงินพันตำลึงอ่ะใช่ไม่น้อยเงินพันตำลึงไปจับดีไหมพี่ครับไม่น้อยเงินพันตำลึงเนี่ยมันเท่าไหร่พันตำลึงเป็นเท่าไหร่เลยมันก็ต้องเยอะกว่าหนึ่งตำลึงละอ๋อก็มากกว่าร้อยตำลึงเคยจับเลยตำลึงเดียวยังไม่ได้นอนวันๆไม่ถึงตำลึงไปเราไปทำอะไรพันตำลึงThank you.
เฮ้ยเฮ้ยแล้วสิอย่าเพิ่งลงมือข้าคือกวนศกป่วยหยางสงคณะสู้บ้านเลือดซื้อซิ่วพวกเจ้าตามข้ามาทำไมพูดพวกข้ารับคำสั่งจากพี่ส่งเจียงให้มาที่เมืองต้าหมิงเพื่อสืบข่าวของท่านเศรษฐีหลูน้องเสียวอีนึกไม่ถึงว่าจะเจอป้ายประกาศจับที่กำแพงตอนนี้เศรษฐีหลูเป็นยังไงบ้างล่ะบอกข้ามาสินักพรตนั่นเป็นคนของเขาเหลียงซานใช่ไหมนั่นกุนซืออู๋ย่งเฮ้ยพวกเจ้าทำนายข้าลำบากแล้วฮะเอาจริงสิในตัวมียาทาแผลหรือเปล่าติดตัวพ่อภาคอ่ะดีงั้นช่วยตามข้าไปหน่อยเรื่องอื่นไว้คุยระหว่างทางเร็วไปไปนายท่านมีคนจะไม่ตายเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านของข้าเลยทหารจับไปแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยลากไปเลยทำไมล่ะปิดประตูห้ามเข้าไม่ดีต้นไม้เนี่ยนี่เจ้าโจรกบฏใต้เท้าเหลียงไว้ชีวิตเจ้าแค่นรกเทศไปเจ้ากลับไม่รักดีนะไปฆ่าทหารที่คุมตัวอีกเหรอดูท่าเขาจะโดนน้อยเกินไปใช่ไหมฮะยับเลยรองถูกตัดหัวประจานเตะเศรษฐีเศรษฐีมาเศรษฐีตกน้ำมาโดนน้ำเอาเละขอน้ำหน่อยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะต้องเป็นเจ้าตรงเช้าเสี้ยป้าทำร้ายท่านแน่เลยคนลำบากแล้วอ่ะน้ำมาท่านหลูรีบดื่มแล้วครับมีคนมาแล้วแต่เท้าของมู่ไม่เท้าไม่ทราบแต่เท้าลงมาด้วยเหตุอันใดเอาตัวหลูจินนี่ออกมาแล้วพาไปให้แต่เท้าเลี้ยงแต่เท้าจะสอบอ๋อครับตายไม่ตายแล้วตายโอ้ไอ้พวกลูกหนูพวกนี้เฮ้ยรีบถอดโซ่ตรวจให้ท่านหลูบอกให้ถอดก็ถอดสิบอกอึกอะไรได้งงเศรษฐีหลูเป็นไงมานั่งเดี๋ยวจางคงมู่รีบไปตามหมอในส่วนข้ามารักษาแผลให้เศรษฐีหลูแล้วก็ไปจัดยาอย่างดีมาให้ท่านด้วยครับข้าน้อยจะจัดการให้ไปอีนายเงินแอะงงขอบคุณไม่ต้องเป็นไรดื่มชาซะก่อนเละใช่นะเศรษฐีหลูทำไมจะต้องกบฏด้วยตอนนี้ตัวส่งเจียงเองก็อยากจะให้ราชสำนักเรียกให้สวามิภักดิ์ไต้ท้าโปรดสอบหาความจริงด้วยข้าหลูจินอี้ถูกคนถอยใส่ร้ายป้ายสีข้าไม่มีความคิดจะกบฏเลยข้ารู้เศรษฐีหลูเคยเป็นแม่ทัพใหญ่ชายแดนมีใจจงรักภักดีต่อชาติจะไปยอมเข้ากับพวกโจรปล้นชิงได้ยังไงล่ะจริงไหมแต่ท้าวกล่าวถูกต้องแล้วที่ผ่านมาข้า
เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทำเพื่อแผ่นดินต้าส่งโดยไม่เคยคิดจะกบฏเลยขอให้ไต่เท้าโปรดเข้าใจด้วยโอ้แม่เรื่องเล็กแค่นี้ไม่ต้องขอบอกขอบใจหรอกเพราะว่าสำหรับข้าแล้วแม่มันไม่ยากเลยแต่ว่าตอนนี้ข้ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะหาหรือกับเศรษฐีหลูสักหน่อยอ๋อแต่ท้าบอกมาถึงพระเจ้าครูชัยรู้ว่าท่านอยู่ในจวนของข้าก็เลยฝากถามไถ่มาท่านเชี่ยวชาญพิชัยสงครามชำนาญการรบจึงชื่นชมท่านมาท่านเลยฝากมาถามเศรษฐีหลูว่าสนใจติดตามท่านไหมขอถามแต่เท้าเหลียงว่าคำว่าติดตามน่ะหมายถึงอะไรเศรษฐีหลูน่ะเป็นคนชาญฉลาดออกยังจะต้องให้ข้าอธิบายอีกเลยวันนี้ขุนนางบ้านเมืองแบ่งพรรคแบ่งพวกราชครูชัยเจ้ากรมเก่าแม่ทัพผงครองอำนาจใหญ่ต่างกุมอำนาจของแต่ละฝ่ายแม่ทัพเก่งกาจอย่างท่านหลูมีใครอยากให้เข้าพวกบ้างข้าเคยได้ยินว่าเมื่อก่อนแม่ทัพผงวางแผนให้ร้ายท่านหลุดจากแม่ทัพก็เพราะฝีมือเขาอีเลนหยกทำไมไม่อาศัยอำนาจราชครูกลับมายิ่งใหญ่ทำให้พวกคนถอยนั่นเป็นฝ่ายอับอายไม่ดีกว่าเหรอถ้ารับความหวังดีจากราชครูเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพวกราชครูขุนนางทั้งหลายใครบ้างจะไม่อิจฉาท่านถึงตอนนั้นเมื่อกุมอำนาจทหารได้เป็นแม่ทัพชายแดนได้ปกป้องบ้านเมืองตามความฝันแบบนี้มันไม่ยิ่งคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเลยข้ารบกวนแต่เท้าเหลียงบอกท่านราชครูว่าน้ำใจของท่านข้ารับทราบแล้วข้าเพื่อฮ่องเต้รับรองว่าข้าไม่ลังเลแต่ให้รับใช้ขุนนางขอให้ราชครูไปเลือกคนอื่นเถอะให้โอกาสแล้วยังไม่รักษาไว้อีกเลยมันจะได้เจอดีนะเอาตัวไปนายท่านนายท่านนายท่านน้องเสี่ยวอี๋ไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกไม่กี่วันร้อยเราสองพี่น้องสืบความเป็นไปในเมืองได้แล้วจะรีบกลับค่ายไปขอให้พี่ส่งเชียงพาพี่น้องเขาเหลียงซานมาช่วยเจ้านายเจ้าออกมาถูกต้องถ้าเหลียงจงซูได้ยินว่าพี่น้องเหลียงซานยกทัพประชิดเมืองอาจจะหนีไปก็ได้น้องเสี่ยวอี๋เศรษฐีหลูจะต้องปลอดภัยแน่นอนเซลอีขอบคุณพี่ทั้งสองแทนเจ้านายของข้าด้วยน้องเซลอีเจ้ารีบพักผ่อนก่อนเถอะนะ
พี่ทั้งสองไม่ต้องห่วงเซียวอีนอนกันไปก่อนเถอะแต่เท่าเหลียงเป็นยังไงจะเป็นยังไงล่ะเหมือนไหมอ้าวถ้าเป็นคนอื่นได้โอกาสแบบนี้คงจะดีใจถ้าตายแล้วฮะแต่อีหมาเร่ร่อนตัวนึงกลับมาทำเป็นอวดดีแต่เท่าใจเย็นๆรู้เจนอีมันมีนิสัยดื้อรั้นอยู่แล้วคุยไม่รู้เรื่องไม่จำเป็นต้องไปเปลืองน้ำลายกับมันหรอกราชครูมีคำสั่งว่าถ้าหากมันไม่ยอมมารับใช้พวกเราก็จะเป็นเพศภัยอันใหญ่หลวงจะต้องกำจัดมันทิ้งไปไต่เท้ามันก็หาเรื่องงามยามดีตัดหัวมันทิ้งซะเป็นการเตือนพวกโจรเหลียงซานว่าอย่าได้กำแหงเจอนะพ่อบ้านนะพบโจรเชื่ออะไรเนี่ยใช่เด้สมบัติมีเขาเลยใช่เลยอ่ะมีคุณธรรมมากเหรอมีไม่มีหรอกเขาไปทำไมเขาเองก็ดีกับเขาแมวแม่งดีไม่ดีเนี่ยแต่พวกเราช่วยไม่ไหวหรอกถ้าพูดเสียงดังไว้ไหมโดนบันทอนก็ไม่ได้ยินการรบดีข้ามปีอย่างได้ยินตกอยู่ฟ้าผ่าตัวฟ้าผ่าน่าจะทำได้ตันแตกเนี่ยเขาเลยสมบัติเอาเมียไปด้วยหมดรู้จริงดิสมคบกับโจรเขาเหลียงสารฆ่าเจ้าหน้าที่ตายมีโทษตายทหารติดทหารแล้วทหารย้อนย้อนย้อนท่านไงหลังแต่ท่านจับจอนให้ได้จับจอนเฉยเฉยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะจับตัวเย็นใช่ไหมจับมันเอาไว้จับไปจับไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายท่านอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยก่อนไปเจอแกเฮ้ยจบมาคนสองคนนี้เฮ้ยสู้ได้เดี๋ยวเอไม่ต้องห่วงข้าดีไหมดีไหมนายท่านไม่ต้องห่วงข้าแล้ว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 จ้าประกันแล้วจะได้ตัวจ้าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่สือเซียวพี่จะน้องแทง
จะสลายที่ไหนครับข้าจะเอาคนพ่อเฮ้ยน้ำยาคุมไว้รักษามันทำไมโอ้โหเกือบต้องเหยียบเลยทำไมพลาดกันเนี่ยเดี๋ยวขันลื่นทำไมไปคนพลาดคนพลาดอย่างเลยมันเลื่อนนะเลื่อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดนอนแล้วนอนแล้วเดี๋ยวอีไม่ต้องห่วงข้านายพลชินนี่พลนายท่านย่อหัวยิ่งมอดนะย่อยมันหนักฟันได้ทุกทีไอ้พวกโจรกบฏชั่วมีแค่มันจริงคนก็กล้าปล้นลานประหารแถมชาวบ้านที่มันมาช่วยขวางไว้ก็ตัดหัวไปเลยหมดแต่ถ้าโปรดใจเย็นก่อนถ้าเสียสุขภาพไปมันจะไม่คุ้มเจ้าก็ด้วยที่แน่บอกซะมันชอบปากมากบอกให้ประหารต่อหน้ามวลชนไอ้โจรเหลียงสารกลัวไงฮะเฮ้ยเรื่องมากไปหน่อยไหมฮะตัดหัวมันไปเสียบนกำแพงเมืองแค่นี้ก็จบไปนานแล้วไม่เห็นต้องวุ่นวายฟังให้ดีนะพระเจ้ากรูเอาเรื่องเมื่อไรจะตัดหัวเจ้าทิ้งก็น้อยสมควรตายข้าน้อยไม่ควรเสนอแผนแบบนี้ไปเลยนี่ร้ายเจ้าพี่ครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กไปคนเร็วไปคนเร็วไปลงไปลงไปเร็วไปเร็วด้วยนะไปเลยไปเลยไปเลยขับไปขับไปขับไปแล้วไปมาจับไปดูเรื่องมาดูนู่นเดี๋ยวเข้าไปเป็นประกาศนู่นไปทั้งหมดไปพี่ผู้คุมครับพี่ผู้คุมอุ้ยเสี่ยวอีเสี่ยวอีตอนนี้มีประกาศจับเราไปทั่วทำไมยังกล้าโผล่มาอีกอ่ะขอบคุณพี่ผู้คุมที่คอยช่วยเหลือเสี่ยวอีช่วยเจ้านายข้าเสียดายที่ช่วยนายข้าไม่สำเร็จกลับทำให้พี่เสือซิ่วเดือดร้อนเสี่ยวอีอับจนหนทางถึงได้เฮ้ยเรื่องในคุกข้าดูแลให้เองท่านไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ที่สำคัญคือรีบไปถามคนมานะเพื่อช่วยเจ้านายของเจ้าออกจากคุกได้ขอบคุณพี่ชัยฟูมากโถเอ้ยไม่ต้องเกรงใจนะนี่เจ้าคอยระวังร่องรอยของตัวเองเอาไว้นี่ไปนี่ไปพี่ครับรับไปข้าจองโรงเตรียมเอาฝูเอาไว้ให้แล้วจะไปพักที่นั่นชั่วคราวนะข้าขอตัวไปก่อนมีอะไรก็จะไปหานะ
ยางสงยางสงพี่ยางสงเหรอพี่ยางสงพี่ยางสงนั่นสิอ๋อนี่คือเจ้าลมกรดผู้คุมไต้ชงอ่ะน้องเย็นชิงวันก่อนข้ากับพี่สองคนปล้นลานประหารนอกจากช่วยนายท่านข้าไม่ได้ยังทำให้พี่สือซิ่วเดือดร้อนต้องมาติดคุกไปด้วยซิ่วอีรู้สึกละอายนักน้องชายอย่าคิดมากเลยวันนั้นที่ข้าพลัดหลงกับเจ้าไปก็รีบเดินทางกลับเขาเหลียงซานแล้วนำเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดในเมืองเนี่ยไปรายงานพี่ส่งเจียงแล้วน้องเย็นชิงผู้นำมาเลี้ยงซานได้วางแผนที่จะช่วยเศรษฐีหลูแล้วนะใช่ไปกับผมแก๊สเลยมาหดมันติดได้แล้วแก๊สได้ติดไปก็มาทำเป็นเรียบร้อยกว่ารายงานทุกที่ในเมืองมีประกาศโจรเลี้ยงซานติดไปทั่วเลยครับลามไส้เฮ้ยออกไป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 มากไปเร็วรีบออกไปใต้เท้าลู่จินอี้กับเจ้าสือซิ่วนี่ไม่ธรรมดาเลยถ้าปล่อยราชสำนักก็ไม่ยอมถ้าข้าทหารโจรเขาเหลียงซานก็จะบุกตีเมืองเราถอนใจใต้เท้าตามความเห็นของข้าน้อยแล้วเก็บชีวิตโจรสองคนเอาไว้ก่อนไม่ให้โจรเหลียงซานมันบ่มบามบุกกันเข้ามาแล้วก็ดีกาไปที่วังหลวงพร้อมกับจดหมายรายงานราชครูใช้ให้ทราบด้วยอีกทางก็ให้ทหารในเมืองออกไปตั้งค่ายป้องกันพวกโจรเอาไว้แบบนี้เมืองต้าหมิงก็จะได้ปลอดภัยชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนด้วยเยี่ยมไหมโจรสองคนนั้นเป็นไงบ้างโจรสองคนนั้นอยู่อย่างสงบไม่ได้ก่อเรื่องครับพวกมันสงบแบบนี้ประกาศนี่คงจริงครับครับครับฟังให้ดีนะโจรสองคนนี้ไม่ธรรมดาเจ้าอย่าได้ประมาทมันเชียวข้าน้อยจะไปจัดการทันทีเลยครับไม่ทันทั้งสองเกิดเรื่องใหญ่แล้วได้ข่าวว่าโจรเขาเลี้ยงซานปล้นร้านอาหารเหรอแล้วออกประกาศเตือนว่าจะมาบุกเมืองเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นความจริงสิเชิญมาทันทั้งสองมาก็เพื่อหารือเรื่องนี้นี่แหละใต้เท้าท่านไม่เห็นต้องเป็นห่วงอะไรเลยตัวข้าหลี่เฉิงทำงานมานานแต่ยังไร้ผลงานครั้งนี้เป็นโอกาสจะได้รับใช้แบ่งเบาภาระของท่านมาทับพูดเหมือนกับว่ามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยเหรอข้าว่าโจรพวกนี้ไม่กล้าออกจากรังมันมาหรอกถ้าพวกโจรไม่มามันก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าโจรเหลียงซานมันมากันจริงเราควรจะทำยังไงกันดีใต้เท้าแต่หากพวกโจรกล้าออกจากรังมารวมพลมัดนี่แปลว่ามันจะตาขาดแล้วเมื่อนั้นข้าก็พร้อมจะนำพาเหล่าทหารหานตั้งค่ายที่นอกเมืองต้านมันเอาไว้กลางทางไม่ใช่ว่าข้าโอ้อวดอะไรรับรองว่ามันได้ตายก็ไม่เหลือแน่ดีข้ากำลังรอคำนี้ผู้บัญชาการเหวินเฝ้าเมืองหลีเฉิงออกไปตั้งค่ายต้านศึกรับคำสั่งบุกน้ำลุยไฟเราก็ไม่รู้รายงานพี่ครับกุศลน้องเต้จงดูร้อนใจแบบนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเหรอเศรษฐีหลูกับน้องสือซิ่วเป็นยังไงบ้างยังไม่ถูกประหารแต่ว่าหลังจากลินจงซูรู้เรื่องถูกปล้นลาประหารแล้วโมโหมากไม่รู้จะทำอะไรลงไปบ้างดังนั้นน้องเลยใช้ชื่อของพี่ปิดป้ายประกาศเอาไว้เพื่อจะข่มขู่พวกขุนนางสุนัขให้มันไม่กล้าทำอะไรสถานการณ์ตอนนี้ต้องเคลื่อนทัพแล้วแต่ว่าถ้า
ถ้ามันเกิดร้อนใจขึ้นมาแล้วทำร้ายพี่น้องสองคนก่อนจะทำยังไงดีตอนนี้ข้าเดาว่าชีวิตพวกเขายังปลอดภัยอยู่เหลียงจงซูอาจมีอิทธิพลแต่ทุกเรื่องต้องให้หวังไท่โซออกคำสั่งหวังไท่โซเป็นพวกคนขี้ขลาดพอเห็นป้ายประกาศของน้องใต้จงต้องวางแผนใช้สองคนนั้นเป็นตัวประกันไม่พวกเราบุกเข้าไปแน่อีกด้านก็รายงานใช่จริงแปลว่าค่ายเราห่างจากเมืองต้าหมิงอยู่นับพันลี้แม่ทัพคนอื่นก็ไปมาไม่เร็วเหมือนกับน้องใต้จงจะช่วยยังไงคุณซื้อมีแผนบ้างไหมพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องที่พวกเราสงสัยก็เป็นปัญหาของสุนัขต้าหมิงเหมือนกันออกรบจำเป็นต้องมีทัพพิสดารทัพพิสดารเราเดินทางเป็นพันลี้รอบโจมตีเมืองต้าหมิงโดยภาพรวมแล้วถือว่าเราได้เปรียบส่งทัพเดินทางไปไกลถ้าราชสำนักส่งทัพใหญ่มาตีเหลียงซานเราถอนทัพมาไม่ทันผลสุดท้ายคงหนักหนามากคุณซื้อคิดไว้หรือเปล่า แม่ทัพในราชสำนักตอนนี้คนรับภาระใหญ่ถ้าไม่มีพี่ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเหลือผู้นำครึ่งหนึ่งเฝ้าค่ายไว้ที่เหลืออีกครึ่งให้ตามทัพออกไปตีเมืองไม่มีปัญหาแน่นี่ศึกครั้งนี้ต้องถอนความฮึกเหิมขุนนางต่อไปเขาเหลียงซานจะต้องชนะไปทั่วผู้นำทุกคนไปเตรียมจัดทัพแล้วกันสามสั่งโจนส่งเจียงกำลังจ้าบุกมาตีเมืองต้าหมิงเราข้าจะรับคำสั่งท่านเจ้าเมืองให้ออกมารับศึกที่นี่เรียนท่านแม่ทัพโจนเหลียงซานมีความพึกเขิงราชสำนักนำปราบหลายครั้งแต่ก็ยังล้มเหลวฐานทั้งเมืองยังเคยพ่ายแพ้พวกมันมาแล้วรักษาอะไรกับแค่กองเดียวอย่างเราคุ้มบังเราแม่ทัพอย่าไปยอมพวกโจนทำร้ายขวัญคนตัวเองสิข้ามีความคิดว่าเขาเหลียงซานตั้งอยู่ไกลเป็นพันลี้พวกมันจะต้องเฝ้ารังไม่กล้ายกทัพใหญ่มาดังนั้นฐานของเราก็เพียงพอแล้วถ้าเราจับผู้นำโจรได้สักหลายคนมันก็จะดังไปถึงในเมืองใต้เท้ากล่าวถูกต้องแล้วพวกโจรเขาเหลียงซานต่อให้มีสามเสียนหกกรเก่งกาจเทียมฟ้าข้าก็จะฝังพวกมันไว้ที่นี่แหละดีสัวเช้ารับคำสั่งรับใต้เท้าเจ้าไปทับหน้าลูกนี้นำผ่านทหารของเราออกไป35ลิไปตั้งค่ายริมหุบพยัคฆ์เหินรับคำสั่งพี่ใหญ่ออกคำสั่งเถอะเราจะบุกเมืองต้าหมิงให้ราบไปหน้ากลองให้พวกนางชั่วไม่กล้าลุกถูกผู้กล้าของเลิงซานใช่ใต้ล่าในยามนี้เจ้าเมืองนายอำเภอถ้าใครกล้าออกศึกก็จับมันบอยให้แค้นโตพี่ครับขวานเหล็กข้าคู่นี้มันใช้งานมาตั้งนานแล้วพอได้ยินว่าจะตีเมืองพวกมันแทบจะทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ใช่บอกพี่น้องให้วัวเหล็กสัก500บุกไปตีเมืองต้าหมิงไปช่วยเศรษฐีหลูกับซื้อซิ่วมาจับเจ้าลูกนกเหลียงกับเจ้าหลีกู้มาเชื่อสั่งให้หมื่นชิ้นเลยใช่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 เมืองต้าหมิงไม่เหมือนที่อื่นเหลียงจงซูเป็นลูกเขยช่ายจริงแถมมีหลี่เฉิงหวนตาที่มีความกล้าหาญชาญชัยผู้นำทุกคนอย่าได้ประมาทแหมโทษพี่ใหญ่ท่านก็รู้ว่าข้าเป็นคนตรงไปตรงมาคราวก่อนนะข้าปลอมเป็นคนใบ้ฮะวันนี้เด็กขายสะใจถ้าท่านไม่ให้ข้าเป็นทับหน้าท่าน
ถ้าท่านใช้คนแบบนี้ก็เท่ากับฆ่าวัวได้ชัดๆเลยเฮ้ในเมื่อเจ้าจะไปก็ให้เจ้าเป็นทัพหน้าให้พาทหาร500บุกทะลวงเดินทางพรุ่งนี้โอ้โหพี่คุณซื้อที่รู้ใจข้าบ้านที่สุดเลยนะคราวก่อนที่ไปข้าไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำการไปครั้งนี้จะขู่มันหัวหดเลยทีเดียวบัณฑิตหน้าเหล็กเผยซุนรับคำสั่งจัดสรรทัพทหารรับคำสั่งจัดการเตรียมทัพขุนพลศึกนี้คือหัวหน้าซ่งเจียงขุนซืออู่ย่งหัวหน้ากองทงลิโป้ด้อยหลี่ฟางครับซียิงกุ้ยกัวเซิงครับกระบาดป่วยสุเล่ครับปราบสามขาวหงส์เส้นครับอัศนีมาชินหมิงครับรองแม่ทัพแม่ทัพไร้พ่ายหันเท่าครับตาสวรรค์เผิงฉีครับหลีกวงน้อยหัวหยงรองแม่ทัพเสือข้าแม่น้ำเฉินตาหัวจุดขาวหยางชุนอัศนีฟ้าหลิงเจิ้นผู้นำทัพหลังเจ้าเสือดาวหลินชงรองแม่ทัพเซียนคลุยเหล็กมาลินราชสีเนตรเพลิงเต้เฟยระบองคู่ผู้ยินจัวรับคำสั่งรองแม่ทัพอินทรีปีกทองโอเพิงราชสีขนทองยี่สุนครับทัพหน้าพายุดำหลีขุยครับนำพันทหาร500คนหมูสองหัวเสี่ยเจินแมงป่องสองหางเสี่ยเป้าครับดาวหางได้คงหมิงดาวคีคงเลียบครับครับนำทหารไป 1,000 คนแม่ทัพหญิงเขียวหนึ่งจ้างหู้เสนียงค่ะรองแม่ทัพนางยักษ์สุนเอเดียงค่ะแม่เสือใหญ่กู้ต้าสาวค่ะมังกรนั่นเมฆกงซุนซึ่งครับปีศาจผมแดงหลิวถังครับจอบยึดเครางามจูถงครับไรต้านมู่หงครับพวกเจ้าสี่คนรักษาค่ายไว้ต้องระวังให้มากครับทุกคนระวังหน่อยนะยุ่งยากเนี่ยใช้มานานขาดแค่ไหนจะแกว่งหรือจะแกว่งเดินดีๆจะแกว่งหยุดเลยหยุดแม่แม่อย่ากระดิกตักใครเกินอย่ากระดุกต่อไม่ดีนะถอยกันไปแล้วอ่ะทุกคนรีบไปเร็วเร็วเร็วไปเลยเร็วมารีบเร็วแล้วมาแล้วรีบไปเร็วรีบข้าวเร็วข้าวไปเลย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 พวกเร็วพยัคฆ์เถิดรู้จักกูกาพยุดับเขาเหลียงซานไหมเห็นพวกคนเรียกกูกาเหลียงซานที่แท้ก็เป็นพวกโจรกระจอกมวยแตกสิ้นดีทัดหน้าอย่าไปจับจงโจรนี่เหรอไอ้พวกใครลูกกระจอกยังทำปากดิ้งอยู่ทำไมกล้ามาสู้กับข้าสักสาวร้อยเพลงไหมล่ะอ้าเฮ้คนกระจอกแบบนี้ไปหน่อยข้าออกศึกไปล็อกเดี๋ยวก็มีคนไปเองอ่ะฝังติ้งเฮ้รับคำสั่งดีมากออกไปจับเจ้าดำนี่มาสิน้อมรับคำสั่งดี
มือธนูเตรียมพร้อมโอ้ยพ่ายแพ้ไปคงเกิดหวาดกลัวหากไม่ได้ตามตีต่ออาจจะฟื้นทัพได้ใหม่โอกาสหายากคุณซื้อกล่าวถูกต้องหัวเซิงหลีฟังครับส่งข่าวไปยังผู้นำทุกทัพให้นำทัพทหารไล่ตามตีต่ออย่าได้ช้าๆครับครับแล้วรู้ว่าเคยคุยโวกับข้าไว้ว่าจะต้านศึกเอาไว้นอกเมืองมีความผิดสถานใดไม่รู้เรื่องการจัดทัพของส่งเจียงเลยสักนิดไม่ยอมฟังคำเตือนของสัวเฉาน้ำทัพบุกต่อล้มตายไปเกือบครึ่งพ่ายแพ้หมดท่าจะว่ายังไงไม่มีอะไรแก้ตัวเอาสวยเลยทหารครับเอาไปตัดหัวเสียประจานครับไอ้เท้าพักก่อนไอ้เท้าโปรดระงับโทสะแล้วฟังข้าอาสักน้อยนิดข้าสึกประชิดไม่ควรจะประหารแม่ทัพใต้เท้าแม่ทัพสัวเฉาพูดถูกนะครับนี่ป่วนน้อยหลีฟางที่ยิงกุ้ยกัวซึ่งทวารบาลป่วยสุลี่ปราบสามเขาหวงสิ่งคราวนี้ส่งเจียงทุ่มออกมาทั้งรังเพื่อตีเมืองเราเมืองต้าหมิงกำลังต้องการใช้คนอยู่ข้าผู้บัญชาการหลีก็คงจะสมใจพวกโจรคงจะยิ่งแล้วไปกันใหญ่เลยแต่เท้าข้าว่ามีความเห็นว่าให้หลีเฉิงไปทำคนไทยโทษจะดีกว่า
ทุกคนมาช่วยขอร้องแทนเจ้าก็ไม่อยากเสียแม่ทัพอย่างเจ้าไปเรื่องในวันนี้ข้าจะไม่เอาความแต่ถ้ายังผิดพลาดอีกจะไม่มีใครขอชีวิตของเจ้าได้อีกแล้วขอบคุณใต้เท้าที่ไว้ชีวิตข้าน้อยจะขอทุ่มเทชีวิตทำคุณไถ่โทษโจรประชิดเมืองด้วยความฮึกเหิมควรทำยังไงทุกท่านพอมีแผนบ้างไหมก็แค่สามัญชนไม่จะต้องกลัวผู้บัญชาการเหวินคงจะมีแผนอยู่สินะแต่เท้าส่งเจียงชนะเพียงเล็กน้อยคงคิดว่าพวกเราไร้คนไม่ทันป้องกันข้าน้อยยินดีเป็นทัพหน้าพรุ่งนี้บุกไปตีข้าใหญ่ของพวกมันให้มันแตกตื่นแล้วก็ไล่ตีพวกโจรกระจัดกระจายมีคนอวดดีแล้วบังอาจไปแล้วถึงเราจะสกัดแต่เท้าเหลียงแต่ตำแหน่งเขาข้าสูงกว่าเจ้ากล้าลบหลู่เบื้องสูงผู้จะลบหลู่ผู้บัญชาการเหรอผู้บัญชาการมีความเก่งกล้าสามารถเราต่างรู้ดีแต่พวกโจรส่งเจียงกล้ามาบุกเมืองไม่ควรวู่หวามตอนนี้เราควรจัดกระบวนทัพรุกรับดังใจสอดรับประสานต้องวางแผนระยะยาวฝึกฝนทหารสายรายงานว่าทหารที่ออกศึกยังไม่ถึง1ใน3ด้วยกำลังที่มีของเราจะประมาทไม่ได้เลยท่องมาละสิเฮ้ยเจ้ารักตกลัวตายแต่ข้าขอไม่เสี่ยงตายแต่เท้าทหารส่งเจียงเดินทางมาไกลคนละม้าเหนื่อยจึงควรจะบุกโดยไปทางให้มันตั้งตัวอ้าวมาประลองกันหน่อยไหมล่ะจ้ะไต่เท้าสัวเช้าไปกลัวตายแต่วันนี้เราได้รับบทเรียนจะออกไปรับศึกนอกเมืองไม่ได้เอาพออย่าทะเลาะกันเอ้ยผู้บัญชาการอยากสร้างผลงานแต่สัวเช้าก็พูดมีเหตุผลควรจะทำยังไงดีใต้เท้าควรรีบส่งจดหมายไปแจ้งให้ราชครูช่ายทราบให้ราชสำนักคัดสรรแม่ทัพทหารเพื่อมาช่วยเหลือแล้วก็ให้ประชาชนเมืองต้าหมิงมาร่วมออกศึกพร้อมทั้งเตรียมเครื่องยิงหินหน้าไม้ตัวใหญ่ร่วมกันปกป้องกำแพงก็จะปลอดภัยดีทำตามแม่ทัพสัวบอกเขาเหลียงสานได้ขึ้นชื่อว่าไม่ฆ่าประชาชนเราจะทดลองดูว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าอีกด้านก็ส่งจดหมายใครจะไปจัดการให้ข้าข้าน้อยหวังติ่งไปเองดีต้องส่งจดหมายไปถึงพ่อบุญธรรมในจวนราชครูนะน้อมรับคำสั่งตอนนี้คิดว่าการป้องกันดีกว่าการฝืนบุกเจ้าเองก็อยากคิดมากส่วนชาวยังอยู่ในสังกัดของเจ้าอยู่แล้วแต่ใต้เท้าจะสั่งยินดีรับใช้ผู้บัญชาการข้าไร้สามารถเจ้าต้องขอช่วยข้าด้วยนะหวังไทโชครับใต้เท้าระดมชาวบ้านเฝ้ากำแพงเมืองน้อมรับคำสั่งแม่ทัพต้าหมิงสังกัดใต้เท้าหลิงจงซูขอพบพระราชครูมีเรื่องด่วนรายงานตามเข้ามาครับพระราชครูข้ามีความเห็นว่าเรื่องด่วนตอนนี้คือจัดการประลองเพื่อหาแม่ทัพไปออกศึกนำทางไปที่เขาเหลียงสานสถานการณ์ขับขันมากนะตาหมิงกำลังเดือดร้อนมันจะรอได้ยังไงราชครูบ้านเกิดข้าน้อยมีคนรู้จักคนหนึ่งเป็นลูกหลานของอู่อันหวังหรือท่านกวนอูยุคสามก๊กหน้าตาของเขาคล้ายกับบรรพบุรุษแถมยังใช้ง้าวมังกรเขียว
ชื่อว่ากวนซึ่งฉายาเงาใหญ่กวนซึ่งเขารู้วิชาสงครามเชี่ยวชาญการศึกอย่างที่ใครจะต้านทานได้บัดนี้เป็นแค่ผู้ตรวจทัพผู้ตรงพอแล้วพอแล้วราชครูอย่าได้เชื่อง่ายๆโดยการใช้คนของแต่เท้าหากมีคนเก่งแบบนี้คงได้มานานแล้วไม่ต้องรอถึงวันนี้คิดว่าคงไม่เท่าไรหรอกเอ้ยไม่ต้องถงก็ฝีมือกวนซึ่งข้าน้อยพอทราบมาบ้างหากท่านเชื่อเชื่อมาทำศึกตั้งเป็นแม่ทัพก่อนจะทำลายค่ายโจรกำจัดคนชั่วคุ้มกันบ้านเมืองได้ดีเจ้าก็รีบเดินทางไปเชิญทันทีเขาจะกราบทูลราชสำนักเองขอบคุณครับไปได้นี่ครับพี่น้องเรากลับมาแล้วพี่ครับ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 น้องๆทุกคนเป็นยังไงบ้างประตูทางเหนือตะโกนด่าทั้งเช้าเย็นแต่พวกมันก็ไม่ยอมเปิดมาสู้เลยประตูตะวันตกก็ไม่ยอมออกจากเมืองด้วยพอเราไปตีประตูเมืองมันก็บังคับให้ชาวบ้านมาต้านเอาไว้พวกเราก็จนปัญญาจริงๆจึงต้องถอยออกมาโดยไม่ได้เปรียบสักนิดเดียวขุนนางสุนัขชั่วช้าไม่ห่วงชีวิตของชาวบ้านพวกมันต่ำซามที่สุดพี่ใหญ่สุนัขพวกนี้ห่วงแต่ชีวิตของตัวเองไม่สนความเป็นความตายของชาวบ้านพอเราประชิดประตูเมืองมันก็จะเกลี้ยงชาวบ้านออกมาด้านหลังก็ยิงหาธนูเข้ามาทำให้พี่น้องหลายสิบคนต้องบาดเจ็บเพราะถูกยิงด้วยพวกข้าเฝ้าอยู่ในป่าแต่ไม่เจอทหารเลยหากตีไม่แตกอาจผิดพลาดได้แต่กลับไม่มีแผนให้ใช้พี่ใหญ่ให้หยางส่งเยี่ยนชิงประสานในเมืองได้ให้เขาเที่ยวไปปล่อยข่าวบอกว่าพรุ่งนี้เราจะตีเมืองครั้งใหญ่ให้ประชาชนเหนียวตัวรอดพอในเมืองเกิดความวุ่นวายเราก็ฉวยโอกาสบุกก็จะยึดเมืองนี้ได้กวนซึ่งหาสุวรรณคารวะราชครูผู้กล้าทั้งสองลุกขึ้นขอบคุณราชครูเงาใหญ่กวนซึ่งไม่ทราบแม่ทัพอายุเท่าไรข้าน้อยอายุ32องค์ดีแม่ในตอนนี้พวกโจรเหลียงซานล้อมเมืองตาหมิงเหตุการณ์ขับขันไม่ทราบแม่ทัพมีแผนจะคลี่คลายหรือเปล่าราชครูบัดนี้โจรเขาเหลียงซานกล้าทิ้งรังมาบุกตีต้าหมิงถือว่าผิดหลักการรบหากส่งคนไปช่วยต้าหมิงอาจจะเหนื่อยโดยไม่ได้รับชัยชนะไม่สู้บุกไปรังมันเขาเหลียงซานส่งเจียงต้องถอนทัพแน่เมื่อนั้นต้าหมิงก็จะรอดแบ่งทัพสองทางทางหนึ่งบุกตีรังมันอีกทางดักตีไม่ให้หัวท้ายช่วยเหลือก็ได้มายอดทีเดียวได้รู้จักเจ้านี่เป็นวาสนาของข้ากับราชสำนักสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้แผนล้อมเบยช่วยเจ้าที่บอกมันก็ตรงกับใจของข้าโป๊ะพอดีเอาล่ะแม่ทัพถงครับรีบส่งทหารจากเหอเป่ยซานตงจำนวน 15,000 คนมา 3,000 ตัวให้แม่ทัพกวนซึ่งเป็นผู้บัญชาการหาวสือเหวินเป็นทัพหน้าส่วนจันเป็นทัพหนุนจัดทัพออกศึกพร้อมด้วยเสบียงไปกำจัดโจรครับครับWhoa!
บุกตีแล้วทำไมไม่พาเราออกไปพี่น้องทุกท่านทุกคนปล่อยเราสิทุกคนอย่าเพิ่งได้ไปหลงเชื่อเจ้าพวกโจรจนเกิดความแตกตื่นแบบนี้เลยราชสำนักส่งทหารมาหนุนประตูต้าหมิงป้องกันแน่นหนาส่งเจียงเนี่ยมันไม่มีทางตีแตกแน่นอนไม่ต้องห่วงจริงเหรอพูดจริงหรือเปล่าจริงเหรอไม่บอกนะถ้าใครกล้าออกไปฆ่าให้หมดทุกคนจ้าวยังไงตายเลยไม่ดีอ่ะจากค่ายมานานยังไม่รู้ผลทหารล้อมเมืองมานานแล้วในเมืองไม่ยอมออกรบควรทำยังไงแล้วทางค่ายใหญ่ก็ยังไม่ได้ข่าวจากใต้จงเลยพี่ครับคุณซื้อเชิญสายรายงานว่าเมื่อครู่ในเมืองเกิดวุ่นวายแต่ตอนนี้กลับสงบลงแล้วแปลว่าเยี่ยนชิงหยางสงทำไม่สำเร็จแผนนี้ล้มเหลวควรจะใช้แผนไหนมีรายงานว่ามีม้าเร็ว3ตัวพุ่งออกจากเมืองคงเป็นเหลียงจงซูไปแจ้งราชครูแต่กลับไม่เห็นทัพหนุนของพวกมันใช่จริงพ่อตามันหลังจากได้รับข่าวจะต้องจัดทัพหนุนแน่แถมอาจมียอดแม่ทัพด้วยข้าใหญ่มีภัยถูกต้องถ้าหากมาใช้แผนล้อมเว่ยช่วยเจ้าไม่มาช่วยตีที่นี่แต่ไปตีหักเอาข้าใหญ่ของเราข้าของเราก็มีอันตรายทำไมไม่มีคนมารายงานนะพี่ครับพี่ครับน้องท่านจงราชกุลใช่ได้ส่งทหารยาของท่านกวนอูมีฉายาง้าวใหญ่กวนซึ่งให้นำทหารมุ่งไปยังเขาเหลียงซานในข้าใหญ่ตัดสินใจไม่ได้จะขอให้พี่ส่งทหารกลับเพื่อคลี่คลายที่เหลียงซานด้วยน้องท่านจงรีบกลับไปก่อนสั่งให้กงซึนซึ่งหลิวถังนำคนเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนสั่งให้ทั้งสองฝ่ายต่อต้านทันทีอย่าให้ผิดพลาดครับถ้าพี่คิดจะถอนทัพก็ไม่ควรเร่งร้อนคือที่ควรจะให้ทหารราบมุ่งหน้าไปก่อนทิ้งทัพม้าดักซุ่มอยู่สองฝั่งหุบพยัคฆ์เขินถ้าในเมืองรู้ว่าถอยทัพต้องรีบไล่มาหากไม่ดักซุ่มจะเสียขบวนคุณซื้อกล่าวถูกต้องแล้วชิงหมิงร้องท้าหยุดประตูเหนือให้หัวหน้าอื่นนำกำลังไปดักซุ่มอยู่ที่หุบพอตกดึกเมื่อไรก็ให้เพื่อนกลับข้าใหญ่รายงานทัพของส่งเจียงถอนทัพกลางดึกไม่เหลือคนอยู่แล้วครับส่งเจียงหนีแล้วเหรอมันทิ้งที่นี่ไปแล้วเหรอดีใจครับเมืองต้าหมิงรอดแล้วเฮ้ยไม่สิจะต้องเป็นแผนแน่นอนไปสืบมาใหม่ครับแต่เท่าป่านนี้เพิ่งจะกลับมาเหรอฮะตอนที่พวกเราถูกล้อมในเมืองเจ้ากลับสบายในเมือง
จนไปแล้วค่อยโผล่หัวมาเหรอไม่ใช่ข้าน้อยไม่รีบหรอกอยู่ในเมืองหลวงต้องรอถึง1วันถึงได้คำตอบจากนั้นก็เดินทางทันทีเลยแต่ว่าระหว่างทางมีพวกเหลียงซานลาดตระเวนข้าน้อยต้องคอยระวังตัวครับมันจะมาแก้ตัวเลยยังไงจะออกกลับมาช้าดีที่พวกข้าเฝ้าเมืองจนมันท้อแล้วก็ถอยไปหอบหอบทำเป็นหอบเห็นแกที่เจ้าดูเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยก็ได้แถมวันนี้ข้าก็ยังอารมณ์ดีไม่อยากจะเอาเรื่องพอตาว่าไงราชครูสั่งว่าถ้าศัตรูถอยให้รีบลุกไล่ครับแล้วทำไมถึงไม่รีบบอกทำไมถึงไม่รีบบอกเมืองหลวงคงส่งทัพไปตีเขาเหลียงซานพวกมันกลัวเสียรังต้องรีบร้อนกลับไปเร็วถือโอกาสไล่ไปจับส่งเจียงพี่ใหญ่ช้าก่อนข้ามเขาลูกนี้ไปไม่ถึงครึ่งวันก็จะถึงข้าใหญ่แล้วข้าเรากำลังขับขันอยู่ทำไมกุนซือให้รอล่ะพี่ใหญ่ลองดูภูเขาสองลูกนั้นสูงจนแทงเมฆเส้นทางคดเคี้ยวคับแคบถ้ามีทหารซุ่มคงอันตรายพี่ครับวัวเล็กขอบุกไปดูเองจ้าวัวเล็กครับมาพี่ไม่ต้องห่วงข้าจะบุกฝ่าเปิดทางให้เองน้องหัวหยงรีบตามไปดูเร็วคำสั่งย่อย่อย่อจับ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 